บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลอาซีซอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อนุมัติขายข้าวผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยหรือเอเฟดแล้ว 14,000 ตันเตรียมเปิดขายรอบ2ปลายเดือนนี้นายสมชาติสร้อยทองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เห็นชอบการระบายข้าวผ่านตลาดเอเฟดหลังจากกระทรวงพาณิชย์เปิดซื้อขายรอบแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมาจำนวนกว่า 140,000 ตันแต่มีเอกชนเสนอซื้อจากองค์การคลังสินค้าหรืออคส.ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดมากซึ่งราคาปัจจุบันอยู่ที่ 30-13 บาทต่อกิโลกรัมจึงไม่อนุมัติการขายข้าวในจำนวนนี้เพราะเป็นราคาที่ไม่เหมาะสมกับตลาดทั้งนี้สาเหตุที่มีเอกชนสนใจประมูลน้อยกว่าที่คาดไว้หรือมีเอกชนเสนอซื้อเพียง10%จากปริมาณข้าวที่เปิดประมูลทั้งหมดเนื่องจากปริมาณข้าวเพิ่งเริ่มออกสู่ตลาดแต่ถือว่าเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการที่จะหาซื้อขายไปดำเนินธุรกิจได้ซึ่งเชื่อว่าในปีหน้าตลาดข้าวหอมมะลิจะเป็นผู้ขายตลาดข้าวหอมมะลิจะเป็นของผู้ขายเนื่องจากมีความต้องการซื้อข้าวจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดประมูลผ่านตลาดเอเฟดครั้งที่2ในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ปริมาณรวม 125,960 ตันแบ่งเป็นข้าวขาว 5% จำนวน 94,800 ตันและข้าวหอมมะลิ 100% ปริมาณ 31,162 ตันจาก16คลังใน6จังหวัดได้แก่นครสวรรค์สระบุรีสุพรรณบุรีสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมาซึ่งจะเปิดโอกาสให้เอกชนไปตรวจสอบคุณภาพข้าวได้ในระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายนนี้พบกับข่าวไว้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้อินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์